7. เทคนิคตกแต่งอาหารและถ่ายรูปอาหารด้วยมือถือแบบง่ายๆให้ขายดีและยอดปังทำยังไงมาดูกันนะครับวิดีโอนี้ดีมากเลยนะครับสำหรับผู้ที่ขายของออนไลน์ขายอาหารออนไลน์แล้วก็ขายอาหาร Delivery นะครับจะเป็นเทคนิคที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับร้านเราได้นะครับสำหรับการถ่ายรูปเพื่อนำเสนอแก่ลูกค้านะครับจะเป็นยังไงมาลองดูกันนะครับ7 เทคนิคตกแต่งอาหารและถ่ายรูปอาหารด้วยมือถือแบบง่ายให้ขายดีและยอดปังจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะครับวิดีโอนี้ห้ามพลาดเลยท้ายวิดีโอเนี่ยมีเคล็ดลับเด็ดนะครับที่รวบรวมไว้ให้เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เบื้องต้นผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพอาหารนะครับด้วยมือถือแบบง่ายนะครับให้เรารู้เทคนิคว่าเราจะตกแต่งอาหารยังไงให้สวยงามแล้วก็ถ่ายรูปอาหารยังไงให้สวยงามนะครับแล้วก็เราจะมีหลักการอะไรบ้างในการถ่ายรูปพวกอาหารเนี่ยในร้านของเราหรือว่าร้าน Delivery ของเรานะครับให้มันออกมาดีโดนใจแก่ผู้บริโภคนะครับเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นตัวรูปตัวอย่างนะครับจะเป็นงานเบื้องหลังนะครับการตกแต่งอาหารนะครับแบบมืออาชีพเนี่ยก็ลักษณะในรูปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบมืออาชีพที่ว่าต้องเตรียมงานเตรียมของสำหรับการถ่ายโฆษณานะครับรายละเอียดก็อาจจะเยอะนะครับแต่ผมก็นำมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับการถ่ายทำแบบโฆษณาเนี่ยว่ามันมีขั้นตอนยุ่งยากประมาณไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำงานโฆษณางานเมนูอาหารต่างๆงานถ่ายรูปอาหารแบบมืออาชีพต่างๆนะครับคือเราให้เราดูเพื่อเราจะเข้าใจก่อนว่าอ๋อกว่าที่มันจะเป็นรูปภาพสวยๆเนี่ยนำออกมาได้ใช้งานแล้วเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างแล้วมันมีเคล็ดลับมีเทคนิคยังไงบ้างนะครับเราดูแบบมืออาชีพก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูการทำแบบว่าที่เราสามารถจะทำเองได้ที่บ้านด้วยมือถือเครื่องเดียวนะครับอันนี้ผมให้ดูภาพในงานที่ผมทำมากับทีมเมื่อก่อนนะครับอันนี้ก็ให้ดูตัวอย่างนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวรูป before นะครับระหว่างการตกแต่งนะครับก็มีการพ่นควันต่างๆจัดเรียงของจัดเรียงพร็อพต่างๆนะครับเพื่อเตรียมสำหรับจะถ่ายทำนะครับด้านขวาเนี่ยผ่านการโพสเซสเรียบร้อยแล้วถ่ายทำออกมาเรียบร้อยถ่ายรูปออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะได้ภาพที่สวยงามน่าทานนะครับแล้วก็องค์ประกอบที่สวยงามครบถ้วนนะครับแบบมืออาชีพนะครับเมื่อเราถ่ายรูปออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถนำตัวเมนูเนี่ยไปใช้งานได้หลากหลายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสามารถนำไปทำเมนูอาหารสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆพวกสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับลงโซเชียลมีเดียต่างๆลงช่องทางการตลาดต่างๆสามารถนำไปทำได้หมดนะครับรูปที่เราถ่ายทำอาหารมาโดยที่ได้ทำการจัดวางตกแต่งมาอย่างดีถ่ายรูปมาอย่างดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังนะครับอันนี้ผมแชร์เบื้องหลังการทำงานแล้วก็เบื้องหลังเทคนิคการทำอาหารหรือว่าการตกแต่งอาหารเนี่ยยังไงให้สวยเราสามารถจะนำเทคนิคเนี้ยไปอัดแอปใช้กับเมนูอาหารร้านเราได้นะครับแล้วก็ทำการถ่ายทำรูปสมมุติว่าเราจะทำอาหารชุดใหม่แล้วเนี่ยเคยทำมาแล้วเนี่ยอาหารทำไมมันไม่สวยเลยมันดำใบผักก็ดำใบที่ไปตกแต่งก็ดำรายละเอียดมันมีปัญหามากมายอย่างเงี้ยคราวนี้ผมจะมาแชร์เบื้องหลังจะมาให้ดูเบื้องหลังการทำงานทั้งหมดเลยว่ามีขั้นตอนในการทำยังไงบ้างนะครับในการตกแต่งอาหารอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับ1นะครับเมนูนี้เป็นเมนูแกงเขียวหวานนะครับผมเนี่ยจะใช้ตัวพริกแกงเขียวหวานนะครับบวกด้วยน้ำกะทิบวกด้วยน้ำมันพืชแล้วก็บวกด้วยน้ำเปล่าเนี่ยแล้วก็ชงเลยนะครับชงแล้วก็พักไว้อาจจะใช้ตีกับไอตัวตะกร้อมือถือก็ได้นะครับตีไว้แล้วก็พักไว้รอการตกแต่งนะครับยอดโหระพาที่สวยๆเนี่ยเราก็เด็ดเลือกยอดที่สวยๆไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็นำไปแช่น้ำพักไว้นะครับแช่น้ำเย็นรอพักไว้ตัวมะเขือเปาะก็เช่นกันนะครับเราก็นำไปผ่าแช่น้ำไว้ทุกอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยดิบหมดเลยนะครับยังไม่มีอันไหนที่ผ่านความร้อนหรือตั้งไฟเลยทั้งหมดเนี่ยแทบจะใช้ของดิบทั้งหมดเลยนะครับต่อมาเนี่ยด้านก้นถ้วยเนี่ยเพื่อที่ผมต้องการให้อาหารทั้งหมดเนี่ยมันลอยแล้วก็ดูสวยโดดเด่นหรือว่าลอยขึ้นมาบนน้ำแกงเวลาถ่ายรูปจะได้สวยๆเนี่ยก็คือผมใช้ทิชชู่นะครับรองอยู่ใต้นี้อันนี้ก็คือเคล็ดความลับของการตกแต่งอาหารนะครับก็ใช้ทิชชู่เนี่ยรองเลยนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นอกไก่เนี่ยอกไก่เนี่ยผมลวกไม่สุกนะครับเพราะว่าอะไรเวลาเราลวกอกไก่เนี่ยถ้าเราลวกสุกจนแห้งเนี่ยมันจะรีบมันจะแบนดูไม่น่าทานใช่ไหมครับเพื่อนๆลองสังเกตดูได้นะครับบางครั้งเราลวกอกไก่ไว้ไปผัดนู่นผัดนี่หรือทำเมนูอาหารเนี่ยเวลาเราทำแล้วเนี่ยมันก็จะแห้งรีบไม่น่ากินนะครับแต่ถ้าเราลวกอกไก่แบบสุกสัก 80% เนี่ยเนื้อมันก็จะพองสวยดูน่าทานนะครับเมื่อลวกเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เอาไปแช่ในน้ำเย็นรอสำหรับการจัดตกแต่งนะครับพริกชี้ฟ้าก็เช่นกันเราก็หั่นฉลับให้ดูสวยงามนะครับตามความต้องการของเราแล้วก็พักไว้ก่อนใบมะกรูดก็เช่นกันนะครับเราก็ฉีกรอเลือกใบสวย วยๆไว้แล้วก็แช่ในน้ำพักไว้ก่อนโอเคพอมาเริ่มขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยเราก็เริ่มเลยผมก็นำทิชชู่เนี่ยรองก้นถ้วยนะครับเสร็จแล้วก็จัดเรียงของต่างๆตามความเหมาะสมเรียงไก่เรียงมะเขือเรียงผักต่างๆให้มันเหมาะสมนะครับจัดเรียงให้เรียบร้อยเมื่อจัดเรียงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็นำน้ำแกงที่เราชงผสมไว้เนี่ยมาเทค่อยๆเทนะครับค่อยๆเทไปเรื่อยๆให้มันเหมาะสมแล้วก็นำไปถ่ายรูปนะครับระหว่างถ่ายเนี่ยก็ค่อยๆดูก่อนขนาดปริมาณได้ไหมถ้าได้แล้วก็พอดีแล้วก็ทำการถ่ายรูปอันนี้คือเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังการถ่ายรูปว่าจะทำยังไงให้ถ่ายรูปมันออกมาสวยแบบนี้อันนี้ก็คือเคล็ดลับแล้วก็เบื้องหลังการถ่ายทำนะครับอันนี้ก็คือเบื้องหน้านะครับสื่อเบื้องหน้าก็จะเป็นรูปที่ถ่ายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราก็จะนำไปทำเมนูอาหารทำโบชัวแผ่นพับใบปลิวต่างๆสื่อลงโฆษณาเว็บไซต์หรือลงโฆษณาตามที่ต่างๆตามเราต้องการนะอันนี้ก็จะเห็นภาพนะครับมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้สวยงามน่าทานแล้วก็ดูสีสันน่าทานมากนะครับแล้วก็ตัวเมนูอาหารเนี่ยในภาพเนี่ย 80-90% เนี่ยทานไม่ได้นะครับ 1. ไม่ได้ปรุงรสชาติ 2. ไม่สุกอันนี้ก็เป็นเบื้องหลังนะครับที่ผมมาเปิดเผยให้ดูจะได้ทราบเทคนิคแล้วก็นำไปปรับใช้กันกับเมนูอาหารของเรานะครับในการถ่ายทำเมนูอาหารต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นเทคนิคที่ดีแล้วก็สำคัญนะครับใครจะนำไปใช้เนี่ยก็ยินดีเลยนะครับต่อมาก็เป็นสื่อเนี่ยหลังจากที่เราได้รูปอาหารที่สวยงามเนี่ยเราจะนำไปทำสื่อต่างๆเนี่ยได้มากมายเลยโปสเตอร์โบชัวต่างๆถ้ารูปอาหารสารตั้งต้นเราดีแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เราทำออกมาได้ดีเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะไปทำกราฟิกต่างๆรูปภาพต่างๆสื่อต่างๆมันก็จะออกมาสวยโดยปริยายนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับสารตั้งต้นสิ่งแรกที่เราทำเนี่ยการถ่ายรูปอาหารให้ออกมาสวยดีก่อนเนี่ยมันจะดีกับเราแล้วก็ดีกับร้านของเรานะครับแล้วก็ร้าน Delivery ของเราหรือว่าสื่อที่เราต้องการนำเสนอนะครับโอเคผมมาเข้าเนื้อหาก็คือเป็นประเด็นที่1นะครับเทคนิคที่1นะครับก็คือจะเป็นตัวพล็อปนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราต้องมีพวกพล็อปไว้ใช้ประกอบฉากต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยจานแก้วน้ำพวกจานไม้เขียงไม้ต่างๆก็ได้นะครับตามชอบนะครับได้หมดหรือจะเป็นพวกบางร้านเป็นพวกปิ่นโตเซตต่างๆก็ได้ไม่มีปัญหาบางร้านเป็นพวกตะกร้าสารต่างๆก็ได้ไม่มีปัญหาบางร้านชอบจานสีขาวจะใช้เป็นจานสีขาวก็ได้ใช้ได้เช่นกันนะครับใช้ได้หลากหลายรูปแบบนะครับต่อมาก็อาจจะเป็นพวกพ็อปเสริมต่างๆนะครับจะเป็นพวกผ้าแนปกินผ้ารองที่รองจานต่างๆนะครับเราก็มาจัดเรียงวางให้มันสวยงามน่าทานก็ได้อยู่ที่ตัวเรานะครับชอบแบบไหนหรือว่าร้านเรามีคอนเซปต์แบบไหนเนี่ยก็มาเลือกใช้พ็อปตามที่ต้องการกันนะครับต่อไปก็จะเป็นพวกแผ่นไม้แผ่นกระเบื้องยางต่างๆเศษไม้ต่างๆชิ้นไม้ต่างๆที่มีเนื้อไม้สวยงามเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ได้หมดนะครับหรือว่าบางทีมีแผ่นไม้เก่าๆอยู่เราก็นำมาทาสีตกแต่งสักนิดนึงให้มันดูเก๋ๆสวยงามโทนฝรั่งแบบนี้ก็ได้นะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะนำไปเลือกใช้อะไรนะครับต่อไปเป็นเทคนิคที่2นะครับเทคนิคที่2เนี่ยเป็นหัวใจหลักเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นกฎ rule of thirds นะครับก็จะเป็นกฎ3ส่วนนะครับให้สังเกตรูปที่มีเส้นกริดนะครับเส้นตารางเนี่ยในการถ่ายทำพวกรูปภาพอาหารต่างๆนะครับบนมือถือเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมแนะนำเลยว่าให้เปิดฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันโชว์เส้นกริดเนี่ยในการถ่ายทำเนี่ยมันจะออกมาสวยแล้วก็เราก็วางแผนการถ่ายทำต่างๆของเราให้รูปภาพจุดที่โดดเด่นเนี่ยอยู่ในจุดที่เราต้องการก็จะเป็นจุดสีแดงๆนี้นะครับรูปที่ผมต้องการยกตัวอย่างรูปนี้เนี่ยผมต้องการให้ตัวเค้กช็อกโกแลตลาวาเด่นผลไม้สดเด่นแล้วก็ตัวซอสที่กำลังจะเทเด่นเนี่ยผมก็มาวางให้มันอยู่ตรงจุดตัด9ช่องนะครับตามกฎ3ส่วนเนี่ยรูปมันก็จะออกมาเตะตาดูน่าสนใจนะครับต่อมาก็จะเป็นเมนูเครื่องดื่มนะครับเนี่ยสังเกตดูผมก็จะจัดวางตัวรูปเครื่องดื่มนะครับณที่นี้ก็จะเป็นตัวค็อกเทลเนี่ยให้อยู่ในกฎ3ส่วนนะครับอยู่ในจุดตัด9ช่องต่างๆเนี่ย3จุดนี้มันจะเป็นจุดที่ดึงดูดสายตามองแล้วรูปภาพโดดเด่นซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกแต่หลายคนเนี่ยถ่ายภาพมือถือเนี่ยบางทีเราอาจจะยังไม่รู้บางทีเราถ่ายไปเราก็ถ่ายไปคิดอะไรได้เราก็ถ่ายเห็นภาพเราก็ถ่ายเต็มจอกลางจอเต็มจออย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับแต่การวางให้ดีเนี่ยหรือว่าการจัดคอมโพสิชันให้ดีเนี่ยถ้าสังเกตดูเนี่ยผมจะจัดวางให้มันอยู่ทางด้านขวานิดนึงนะครับแล้วก็รูปภาพเนี่ยก็อยู่ใน4ช่องด้านล่างเนี่ยก็เป็นจุดที่ดีแล้วก็เก๋เราสามารถจะไปเพิ่มเติมเทคข้อความได้หรืออื่นๆได้แล้วก็ดูนำสายตาได้ดีนะครับสำหรับตัวกด3ส่วนนะครับเพื่อนๆไปเปิดใช้กันนะครับในมือถือแล้วก็จำหลักการเนี่ยไปใช้ต่อมาก็เป็นองค์ประกอบของภาพนะครับ ตัวองค์ประกอบของภาพเนี่ยคือรูปภาพอาหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้มีแค่รูปภาพมันมีองค์ประกอบด้วยองค์ประกอบคืออะไรยกตัวอย่างนะครับก็สมมุติว่ารูปภาพพิซซ่าแซลมอนเนี่ยองค์ประกอบของมันเนี่ยมีทั้งแผ่นไม้นะครับรองจานพิซซ่ามีทั้งมีดมีทั้งซ่อมนะครับมีทั้งผ้ารองอีกผ้ารองจานอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเพื่อให้มันดูสีสันตัดกันแล้วก็ดูมีความโดดเด่นนะครับมีขวดเกลือพริกไทยนะครับมีแก้วน้ำเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราเรียกว่าองค์ประกอบเราจะจัดวางองค์ประกอบยังไงให้มันเหมาะสมรูปภาพนี้ถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในกฎ3ส่วนนะครับที่จะออกมาสวยงามเลยนะครับช่างภาพมืออาชีพที่โดดเด่นแล้วก็มีความรู้แล้วก็เก่งๆเนี่ยเขาจะรู้หลักการนี้อยู่แล้วเวลาเขาจัดออกมาถ่ายออกมาเนี่ยเขาก็จะทำได้สวยงามนะครับสำหรับตัวการถ่ายรูปนะครับมาที่มุมด้านนี้อีกก็จะเป็นเช่นกันถ้าสังเกตดูเนี่ยมันก็จะมีเราวางจุดตัด9ช่องเนี่ยมองเส้นกิจในโทรศัพท์เนี่ยก็จะออกมาโดนจุดตามที่เราต้องการเลยอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับการจัดวางองค์ประกอบให้เหมาะสมนะครับก็เป็นเทคนิคที่3นะครับเทคนิคที่4นะครับก็จะเป็นแสงธรรมชาติหรือว่าแสงประดิษฐ์นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างเป็นแสงประดิษฐ์นะครับก็จะเป็นสตูดิโอโดยทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสตูดิโอเล็กๆนะครับของทางทีมงานนะครับก็คือใครสนใจด้านการถ่ายรูปต่างๆถ่ายภาพอาหารเครื่องดื่มและอื่นๆเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเราก็มีทีมงานระดับมืออาชีพที่ถ่ายโฆษณามาแล้วมากมายเนี่ยสามารถรองรับซัพพอร์ตณจุดนี้ได้นะครับก็จะมีไฟเนี่ยต่างๆอันนี้คือเป็นการทำงานแบบมืออาชีพนะครับโอเคถ้าเราเป็นมือสมัครเล่นหรือเราทำอยู่ที่ร้านที่บ้านต่างๆอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะถ่ายรูปอาหารให้มันสวยงามดูดีเนี่ยผมยกตัวอย่างเนี่ยเราเอาเมนูอาหารของเราเนี่ยไปวางข้างหน้าต่างเนี่ยเราก็จะได้แสงที่สวยงามแล้วแสงเช้าแสงเย็นอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ความต้องการ mood and tone ของเรานะครับเราก็เลือกใช้แสงธรรมชาติได้นะครับต่อไปเป็นเทคนิคที่5นะครับมุมการถ่ายภาพมุมการถ่ายภาพเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับเวลาเราถ่ายเนี่ยบางทีเราถ่ายเราก็ไม่รู้หลักการถ้าเราถ่ายแบบบ้านๆนะครับหรือว่าฉันมีกล้องฉันก็ถ่ายอย่างเดียวไม่รู้มุมมองไม่รู้เคล็ดลับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมจะมาแชร์ไอเดียให้ฟังนะครับยกตัวอย่างให้ดูว่ามุมถ่ายอาหารที่สวยๆเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่มุมนะครับมุมแรกเนี่ยแนะนำก็จะเป็นมุม30องศานะครับเราก็ถ่ายรูปเหมาะสำหรับของที่ลักษณะสูงหน่อยนะครับเช่นแก้วน้ำขวดน้ำต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ถ้าสังเกตดูเนี่ยดูผิวเผินก็ดูสวยงามดีแต่ถ้าดูด้วยกฎต่างๆเนี่ยมันจะเข้ากฎ3ส่วนเลยรูปภาพเนี่ยถ้ามีเส้นกิจอยู่เนี่ยเรานึกภาพตามแล้วก็เข้าส่วนขององค์ประกอบต่างๆเนี่ยที่มันจะดูสวยงามนะครับจัดองค์ประกอบแล้วมันก็จะดูสวยตามภาพเป็นน้ำแตงโมเนี่ยแต่พอมีองค์ประกอบมีทั้งลูกแตงโมมีทั้งชิ้นแตงโมเนี่ยมันจะสวยงามแตกต่างสร้างความโดดเด่นได้นะครับมุมต่อมาที่แนะนำเนี่ยก็เป็นมุม45องศานะครับมุมนี้ถ้าสังเกตดูตามพวกโปสเตอร์ต่างๆนะครับโบชัวร์ต่างๆในห้างเนี่ยลองสังเกตดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านดังๆร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆพวก KFC ซิสเลอร์หรือแบบ McDonald's ต่างๆเนี่ยหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นมุมนี้ทั้งนั้นเลยก็จะมีมุมนี้ที่สวยๆแล้วก็จะมีข้อความต่างๆขึ้นอยู่มีราคามีโปรโมชั่นต่างๆนะครับแต่ถ้าเราสังเกตลองเดินผ่านลองแวะไปดูเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นมุม45องศาซึ่งมันเป็นมุมที่เหมาะกับการถ่ายภาพอาหารมากที่สุดเป็นมุมที่ดีที่สุดนะครับฉะนั้นในการถ่ายภาพอาหารเนี่ยเราก็ควรถ่ายให้ได้มุมนี้บางครั้งเราจะถ่ายเป็นโปสเตอร์โบชัวร์หรือว่าเราจะนำถ่ายไปเป็นสื่อเด่นๆของร้านนะครับมุมนี้ก็เหมาะสมเช่นกันต่อมาก็จะเป็นมุม60องศานะครับมุมนี้ก็จะเป็นการถ่ายสูงหน่อยนะครับเหมาะสำหรับตัวอาหารที่มันแบนๆนิดนึงเช่นสลัดจานนี้มันออกแบนๆนิดนึงผมก็เลือกถ่ายมุมที่สูงขึ้นเพราะว่ามันจะเห็นตัววัตถุดิบอาหารเนี่ยครบถ้วนองค์ประกอบต่างๆเห็นเนื้อปลาแซลมอนเห็นมะนาวเห็นมะเขือเทศเชอร์รี่เห็นผักสลัดเห็นไซส์ดิบต่างๆเห็นเคเปอร์ดองนะครับมันก็จะครบถ้วนองค์ประกอบนะครับสำหรับมุมนี้ก็เป็นมุมที่สวยงามอีกมุมหนึ่งเช่นกันนะครับมุมสุดท้ายเนี่ยก็เป็นมุมที่ยอดฮิตสำหรับยุคนี้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นมุมเขาเรียกมุมท็อปวิวนะครับมุม90องศาหรือว่าเป็นมุมแฟลตเลย์นะครับก็คือเราถ่ายอยู่ด้านบนอาจจะวางของต่ำหน่อยแล้วก็หรือว่าเรายืนถ่ายบนโต๊ะนะครับให้ขนานไปกับเมนูอาหารเนี่ยนะครับก็เป็นมุมยอดนิยมอีกมุมหนึ่งนะครับมุมนี้4มุมเนี้ยใช้ในการถ่ายรูปอาหารและเครื่องดื่มนะครับจะออกมาได้สวยงามนะครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคที่5นะครับต่อมาก็จะเป็นเทคนิคที่6นะครับก็จะเป็นเทคนิคการถ่ายแบบมีแอคชั่นนะครับตัวนี้ผมก็จะชอบมากเป็นพิเศษเลยเวลาไปดูแลให้ลูกค้าเลยว่าถ่ายทำจะมีมุมนี้แทบทุกครั้งเพราะว่ามันจะเสริมในบรรยากาศแล้วก็ดึงดูดในความน่ากินให้รูปภาพอาหารเนี่ยโดดเด่นขึ้นนะครับเราสามารถจะทำได้ด้วยการอะไรบ้างนะครับก็จะเช่นการตักก็จะเพิ่มลักษณะการทำให้แบบว่าโอ้โห หมันน่ากินจังเลยอ่ะจะตักเข้าปากฉันอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการจิ้มนะครับจิ้มขนมจิ้มไส้กรอกจิ้มซี่โครงหมูย่างต่างๆนะครับก็ทำได้สวยงามนะครับก็เราใช้การจิ้มนะครับเป็นการแอคชั่นให้ดูดึงดูดผู้บริโภคดึงดูดสายตาคนนะครับสามารถเทคนิคนี้สามารถนำไปทำได้ทั้งรูปภาพแล้วก็วิดีโอนะครับวิดีโอสั้นต่างๆไวรัลต่างๆก็สามารถทำได้นะครับต่อมาก็จะเป็นการเทนะครับอันนี้เราก็สามารถไปปรับใช้ในการเทซอสต่างๆเทน้ำผึ้งเทไซรัปต่างๆถ้าเป็นเมนูเครื่องดื่มนะครับเทน้ำตาลต่างๆสำหรับเมนูกาแฟเป็นต้นนะครับเราก็ทำได้นะต่อมาก็จะเป็นการบีบตัวเมนูนี้เป็นข้าวซอยไก่นะครับเราก็จะบีบมะนาวเพราะว่าเป็นเครื่องปรุงเครื่องเคียงอย่างหนึ่งเนี่ยพอเวลาบีบไปแล้วเนี่ยมันก็จะดูน่าทานสวยงามน่าทานแล้วก็ท่าทางลักษณะเนี่ยมันก็เชิญชวนมากเลยบีบแล้วก็ฉันอยากกินข้าวซอยขึ้นมาเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการดึงดูดลูกค้าอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราทำวิดีโอหรือว่าทำรูปภาพเนี่ยก็สามารถนำเทคนิคการถ่ายภาพแบบมีแอคชั่นแบบนี้ไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการถ่ายแบบแอคชั่นอีกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นการถ่ายอีกเมนูหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นของรีสอร์ททางทะเลนิดนึงนะครับก็จะเป็นการถ่ายแบบเมนูแรกเนี่ยก็จะเป็นกุ้งย่างเนยนะครับก็จะเป็นการบีบมะนาวนะครับลงบนตัวกุ้งเสริมความน่าทานน่ากินแล้วก็เชิญชวนให้มากขึ้นต่อไปก็จะเป็นลักษณะการหยิบนะครับหยิบจับเนี่ยก็จะทำให้แบบน่ากินจังเลยฉันอยากจะหยิบหมูทอดนี้กินจังเลยอันนี้ก็จะเป็นการจิ้มคาราเมลลี่นี่ทำไมน่าทานอย่างนี้กรอบแล้วก็จิ้มกับทาร์ทาร์ซอสมีมะนาวนิดๆก็ดูน่าทานมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับต่อมาก็จะเป็นเทคนิคการม้วนนะครับการม้วนก็สามารถทำได้พวกเมนูเส้นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นสปาเกตตี้ผัดหมี่ต่างๆผัดซีอิ๊วต่างๆเราก็ทำได้นะครับรูปแบบนำไปปรับใช้ให้มันเหมาะสมได้นะครับต่อมาก็จะเป็นเทคนิคการโชว์เท็กเจอร์เลยอันนี้สามารถไปใช้กับเมนูแบบพวกหยิบกินอย่างเงี้ยพวกหอยอบเนยพวกซีฟู้ดแพตเตอร์พวกซีฟู้ดซอสมะเขือเทศกับพริกแห้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็โชว์เนื้อเท็กเจอร์กุ้งเลยกุ้งลายเสือกุ้งแม่น้ำน่ากินมากเลยอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกค้าเห็นแล้วเกิดความอยากกินอยากทานตามนะครับต่อไปก็จะเป็นการตักนะครับก็บางครั้งเราเป็นเมนูอาหารตามสั่งธรรมดาเนี่ยแหละข้าวราดธรรมดาเนี่ยแหละแต่พอเราเพิ่มมิติเราตักกะเพราเนื้อคะน้าหมูกรอบขึ้นมาเนี่ยกับไข่เจียวผมยกตัวอย่างนะครับเป็นเมนูทั่วไปอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะรู้สึกแบบโอ้ยทำไมมันน่ากินจังเลยจะตักเข้าปากชั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเทคนิคหนึ่งก็ได้นะครับในการตักตัวเมนูนี้ก็จะเป็นตัวข้าวไข่ข้นนะครับแล้วก็ซีฟู้ดต้มยำกุ้งผัดแห้งนะครับก็จะดูน่าทานมากเลยนะครับเวลาเราตักแล้วก็ชูให้กล้องนะครับเรามือถือแล้วก็ถ่ายไปนะครับตามเคล็ดลับทั้ง6เคล็ดลับที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้เทคนิคต่างๆเนี่ยมาร่วมถ่ายด้วยนะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นการจิ้มนะครับอาจจะเป็นลักษณะการหยิบโชว์การจิ้มโชว์ให้ติดซอสนิดๆนะครับแบบนี้ก็ได้ลูกค้าเห็นในภาพในวิดีโอเนี่ยก็จะแบบโอ้โหทำไมมันน่ากินจังเลยเขาจิ้มซอสนะซอสเยิ้มๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมาเนี่ยรูปสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการรวมมิตรเลยผมก็โอเคนำรูปทุกอย่างเนี่ยมาประกอบกันก็ได้เราในกรณีเราอยากจะทำรูปนี้ไปเป็นสื่อปกเพจปก Facebook ปกของเว็บไซต์หรือว่าปกของอัลบั้มที่เราจะโพสต์ขายโพสต์ปักหมุดหรือว่าเอาไว้สำหรับไปยิงโฆษณาเราก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับ7นะครับก็เป็นเทคนิคสุดท้ายนะครับเคล็ดลับนี้เป็นเคล็ดลับที่ดีมากเลยเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่รู้เลยว่าการถ่ายอาหารให้สวยเนี่ยจริงๆเนี่ยมีหลักการไม่ยากมากวางให้เฉียงสังเกตดูรูปที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันจะเป็นการวางเฉียงเพียงแค่เราวางเฉียงแค่นี้อาหารก็จะดูสวยงามน่าทานดูเก๋ๆแล้วก็นะครับสามารถทำได้ง่ายๆเลยเนี่ยผมยกตัวอย่างรูปแรกเนี่ยถ้าเราวางตรงๆขนานไปเป็นเส้นตรงเนี่ยมันก็อาจจะดูแนวตั้งก็ดูเฉยๆถ่ายไปแล้วก็รูปถ่ายนะแต่พอเราวางเฉียงเนี่ยพอเราถ่ายออกไปเนี่ยเรารู้สึกมันดูมีมิติดีดูมันเก๋ดีดูมันมีอะไรดีนะครับก็ดูน่าทานประกอบกับมีซอสมาเสริมซอสพริกซอสมะเขือเทศมีองค์ประกอบต่างๆมาจัดวางมีซ่อมมีแผ่นรองจานเพจแมทต่างๆเนี่ยก็ยิ่งจะชูให้ตัวเมนูตัวนี้โอ้โหดูมันสวยงามดูมันน่ากินจังเลยนะครับเมนูต่อมาก็จะเป็นตัวไส้กรอกเนี่ยตัวไส้กรอกเยอรมัน3อย่างเนี่ยถ้าเราหมุนวางตรงๆเป็นแนวขนานหรือแนวตั้งเนี่ยมันก็อาจจะดูเรียบๆแต่พอวางหมุนจานสักนิดหนึ่งเนี่ยแล้วก็เห็นตัวไส้กรอกเนี่ยมันเอียงสักนิดหนึ่งเนี่ยมันก็จะดูสวยงามน่าทานขนานไปกับช้อนที่เราวางทิชชู่ที่เราวางดูแล้วก็ทำให้ภาพเนี่ยมันมีอะไรดูแล้วเกิด ความคนถ่ายแล้วก็มองรู้สึกมัน Impact กับสายตาแล้วก็เชิญชวนให้ทานน่าทานนะครับเพราะว่าตัวรูปภาพเนี่ยก็อยู่ตรงจุดที่เป็นกด3ส่วนจุดตัด9ช่องนะครับทำให้มันดูน่าทานเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นกันเมนูนี้เนี่ยสวยงามน่าทานมั่งเป็นเมนูปลาหมึกทอดนะครับก็จะวางเฉียงๆนิดนึงจัดวางอยู่บนองค์ประกอบเอานี่เอาหนังสือเข้ามาช่วยให้มันดูเทคนิคให้มันดูเก๋ไก๋สวยงามเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะก็ดูดีมากเลยก็ดูแล้วเนี่ยดูน่าทานนะครับเมนูสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวเกี๊ยวซ่านะครับรูปแบบก็จัดวางเนี่ยวางเฉียงๆนิดนึงเนี่ยวางองค์ประกอบด้วยช้อนซ่อมนะครับเป็นด้ามไม้สักนิดนึงก็มีซอสมีดิปเนี่ยวางอยู่ด้านบนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยถ้ามองดีๆมันจะเฉียงหมดเลยองค์ประกอบภาพเนี่ยก็จะดูมีอะไรแล้วก็ดูสวยงามมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับเคล็ดลับการถ่ายรูปอาหารให้สวยนะครับด้วยมือถือแล้วก็เคล็ดลับการตกแต่งอาหารนะครับก็ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากช่วยกดไลค์กดติดตามช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับงานการถ่ายภาพอาหารถ่ายภาพเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยผมมีทีมงานนะครับที่คอยดูแลแล้วก็ช่วยถ่ายรูปอาหารถ่ายรูปเครื่องดื่มเนี่ยด้วยมืออาชีพนะครับมีประสบการณ์มากมายถ่ายงานโฆษณามากมายแล้วนะครับแล้วก็ในราคาที่ย่อมเยานะครับใครสนใจเนี่ยสามารถแอดไลน์แอดเชฟแดนมาได้เลยนะครับก็เข้าที่ไลน์แอดนะครับหรือว่าไลน์ทั่วไปเนี่ยพิมพ์แอดsign นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเพจผมได้เลยนะครับตัว C ตัว H E F แล้วก็ S แล้วก็แดนนะครับเชฟแดนเป็นภาษาอังกฤษแต่ตัวเชฟเนี่ยมี S นิดนึงนะครับก็ทักมาพูดคุยรายละเอียดต่างๆกันได้นะครับก็พร้อมบริการให้กับเพื่อนๆร้านอาหารแล้วก็ผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับเราพร้อมบริการด้วยใจแล้วก็ราคาย่อมเยานะครับเหมาะสมเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ